ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนเลยเนาะในวันนี้ทัฟก็จะพาทุกคนมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า Murderer Mystery 2นั่นเองแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ทัฟเนี่ยชอบมากๆเลยเนาะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เพราะว่าขี้เกียจแล้วก็แบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่ทัฟเนี่ยไม่ค่อยที่จะยังไงดีวะคือไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่ในการเป็น Murderer เนาะเพราะนั้นคือส่วนใหญ่เวลาที่ทัฟเล่นแบบนี้คือจะต้องคิดไปเลยว่ายังไงคลิปนี้ก็คงไม่มีสาระแน่นอนเพราะว่าทัฟก็คงเป็นแต่ innocent 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 แน่นอนโอเคไปเห็นแล้วว่าใครเป็นไอหัวล้านหัวล้างหัวอัตโรทุกคนเขาเอาปืนกินจามมาด้วยตรงนั้นมีปืนเพื่อไปเก็บปืนหน่อยเร็วถ้าไปเก็บไม่ได้นะเพราะว่ามันจุกอยู่โอเคมาหัวน้ำเงินไปเก็บปืนนะเมื่อกี้สู้ๆแล้วกันโอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะสแปมจังหวะเอ้าไม่สแปมตายเลยไปตรงนี้แต่ว่าเราเนี่ยก็จะไม่ไปซ้ำศพกันนะทุกคนคริสเตียนส์บอยอ่ะเกมที่สองถ้าเกิดว่าเป็นอินโนเซนต์นี่ถ้าไฟขอตัดออกแล้วกันนะฆาตกรเผยตัวแล้วทุกคนเป็นเบคอนอวกาศแล้วก็ตรงนี้มีคนถือปืนอยู่หวังว่าเขาจะยิงนะเบคอนเหมือนมันแหลกอ่ะเฮ้ยก็ได้ยิงหน่อยเร็วเชอรี่ป่ะแต่ว่าฆาตกรนี่ก็แหลกนะน่าจะเป็นฆาตกรที่ซุกไม่ยากแต่ว่าไอ้คนที่มีปืนอ่ะจะแหลกได้เหมือนกันไหมจะฆ่าได้หรือเปล่าหรือว่าเดือดพอกันจนแบบแทบยิงไม่ได้นี่คนมีปืนเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยผู้หญิงคนนั้นตายแล้วไอเบคอนมันแอบอยู่อ่ะมันมีปืนแล้วมันแอบโว้ยสภาพมึงเนาะกูขอแช่งถ้ามันไม่ยิงต้องไปจะรอดถ้าไปจะรอดไปหาเชิต้องไปจะรอดข้าจะคอยไปหาเชลิฟเอ้ามันเดินไปไหนแล้ววะนี่มันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวกูจะรอดไปหาถ้ามันไม่ยอมออกมาถ้าจะล่อมไปหาแม่งตอนนี้เชอร์เรียก็ตายแล้วถ้าพยายามไม่ได้เป็บเอาฆาตกรไปล่อมหาทีมันก็ตายซะแล้วแป๊บนึงนะเราต้องรอจังหวะดีๆอ่ะหาจังหวะก่อนถ้าไปต้องหาจังหวะเหมาะๆตอนนี้คือถ้าเกิดว่าไปเลยนี่คืออาจจะไม่ได้อาจจะไม่ทันเราอาจจะแบบไปบุบบักกับพอพอดีเป๊ะต้องหาจังหวะอีกสักครั้งจังหวะนี้แหละระหว่างที่มันกำลังเดินมาทางนี้โอ้ยโอเคมันเดินมาแล้วโอ้ยสแปมจัมเลยนะแต่ไม่เป็นไรปืนยังยิงได้อยู่ตัวละครนะพันมันก็อาจจะดูแบบอาจจะดูแบบนอมแนมนิดนึงนะทุกคนนี่ค่ะไอคนนี้นี่ก็พิมพ์แท็กรัวๆเลยเกมที่3ซึ่งตะไพเนี่ยก็เป็นอินโนเซนต์เช่นเคยตะไพขอตัดออกแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามีช็อตสำคัญเนี่ยตะไพจะเอาต่อตะไพเจออัดแน่นอนเซิร์ฟนี้มีแต่เบคอนนะว่าไปเฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วชัดเจนมึงไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่คิดรีบหนีเร็วไอเบคอนที่มันมีปืนสีแดงอ่ะเป็นไม่ใช่ฉันนะนั่นเดินมาแล้วเดินมาแล้วเพื่อนหนีเร็วโอ้ยแบบนี้หนีเร็วเบคอนผู้หญิงเชอรี่มีรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่มันเป็นจุดตันอ่ะทำไมเชอรี่มันต้องไปอยู่ตรงนั้นตลอดเลยวะต้องไปเกลียดมากเลยอ่ะคือมันเอาปืนย่างเข้าใจไหมเอาเบคอนเขาไม่ฆ่าเบคอนบินกันทุกคนเบคอนที่มันใช้สามบีอ่ะโอ้โหนั่นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นฆ่าไหมฆ่าได้ไหมนั่นน่ะหรือว่าแหลกจนฆ่าไม่ได้นี่ไงอุ้ยระวังนะอย่ายิงกูนะกูเสียวมากเลยเวลาไปค้นถือปืนนี่คือแบบมันจะยิงกูยังไงไม่รู้แล้วไปเจอนะไปค้นที่มันถือปืนอ่ะมีเสียงฆ่าเกิดขึ้นแล้วตาไฟก็ยังเป็นคงอินโนเซนต์เหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้คือเราไม่ค่อยเจอฆาตกรที่แบบว่ามันแบบยังไงวะเราก็เจอฆาตกรที่แบบมันทำตามเกมอยู่เราไม่ได้เจอฆาตกรที่แบบมันอันน่ะมันขี้เกียจเล่นอ่ะมันไม่ยอมเล่นนั้นฆาตกรที่แบบมันไม่ยอมฆ่ากันอ่ะแต่นี้คือเราเจอแต่ฆาตกรที่แบบมันฆ่ามันกล้าฆ่าไงคนนี้น่าจะเป็นเชอรี่นะเห็นเอาปืนสิงกำแพงอยู่
ฆาตกรรู้สึกว่าน่าจะอยู่อีกฝั่งนึงโอเคมาทุกคนถ้าไพ่เนี่ยยิงไปแล้วนะ2ครั้งซึ่งครั้งที่2เนี่ยคือถ้าไพ่ไม่ได้กดอัดไว้ถ้าไพ่ลืมพอดีเลยเอาเสริมจัมเปอร์แบบ 100% ค่ะอันนี้แม่งโคตรอัลติเมทแต่สแปมจัมอ่ะสแปมจัมอัลติเมทเลยคนนี้ยอมใจคนจริงๆเลยเพื่อนนี่สู้ไว้สู้ไว้สู้ไว้สู้มันสู้มันเพื่อนนี่เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เจอเชอรี่มันก็สแปมจัมแบบนั้นนั่นแหละเออแต่ว่าก็ช่างหัวมันเถอะสแปมจัมสิทธิส่วนบุคคลนะแต่ว่าเป็นกลยุทธ์ของคนเห็นแก่ตัวไปนิดนึงนะสู้มันเพื่อนสู้มันสู้มันอย่าไปยอมอย่าไปยอมอย่าไปยอมคนทุจริตเชอรี่นี่ก็แบบก็มันก็อยากสแปมนะแต่แบบเออกูโฟกัสกับการแบบกดยิงอ่ะเมคอนโอ้โหเมคอนเมคอนสู้เขาเมคอนสู้เขายิงมันเลยเมคอนยิงมันเลยยิงมันเมคอนอย่าไปยอมอย่าไปยอมอย่าไปยอมมันเมคอนเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วสู้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 มันไม่กล้าออกไปหรอกมันกลัวตายเอ้ามันออกมาแล้วโอ้โห 16% ยังคงมีอินโนเซนต์อีกแล้วเหรอเนี่ยน่ากีมากเกมนี้เกมที่ฉันเกลียดมากเกมที่มันที่เกมที่ไม่เคยมีดวงกับมันเลยอะแต่อย่างน้อยเราก็ได้เป็นเชอรีฟอยู่นะเอ้แต่อย่างน้อยเราก็ได้เป็นฮีโร่อยู่นะได้แบบปิงคนอื่นอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าแบบจะไม่มีฉากก็ตามอย่าเบคอนจะรู้ว่าพวกแกพยายามเล็งฉันให้พวกแกพยายามเล็งแล้วก็ฆ่าฉันเป็นคนแรกนี่คือนิสัยของพวกเธอเกมแบบนี้คือเบคอนเยอะมากเลยนะเอ้าต้องไปเห็นแล้วว่าใครเป็น FC ใครเป็นพวกฆ่าคนตรงนั้นเอ้ยแล้วเหมือนจะเป็นเชอรี่ไปนะแต่น้องขออนุญาตนะอย่าหยุดหยุดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องของกูของกูของกูโอ้โหน้องเดินไปตรงนั้นแล้วอ่ะนี่คือเหมือนน้องปิงนะแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนน้องได้โปรดให้ภัยพี่ด้วยเอาไม่ด้วยโอ้โหเชื่อเถอะคนที่กระโดดกระโดดนี่คือถ้าไฟยิงได้ง่ายมากแต่คนที่แบบยืนนิ่งๆตรงๆนี่คือถ้าไฟแบบยิงไม่เคยโดนเลยสโลแกนของตัวไพ่ก็คือช็อตที่มันควรจะยิงโดนมันไม่โดนช็อตที่คนมันไม่ควรจะยิงโดนคือมันโดนนี่แหละคือสโลแกนของตัวไพ่โอ้โหไอ้ร้านนี่ก็คนไทยเนี่ยเอาตัวไพ่เป็นมอดเตอร์เย่หนังสือก็ได้เป็นมอดเตอร์สักทีหนึ่งตัวไพ่ขอใช้เป็นเปิร์กอะไรดีอ่ะเราเอาเป็นเปิร์กอะไรดีเปิร์กนินจาไหมเออนินจามันกวนตีนดีตัวไพ่ชอบแต่ว่าข้อเสียของนินจาเนี่ยก็คือแบบอุ้ยระวังนะอุ้ยตัวไพ่โชว์มีดไปแล้วเมื่อกี้ชิบหายแล้วไงคือเมื่อกี้ถ้าไฟเผลอสะกดคลิกไวไปหน่อยนั่นนึงนะขอฆ่าคนที่แบบมันโอเคไม่รับตาคนละโอ้โหเบคอนมันสแปมจัมหัวแตกไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบโอเคทุกคนมาตาไฟเนี่ยที่ตาไฟเงียบๆนี่คือตาไฟต้องการสมาธินะเมื่อกี้คือแบบว่ามันสแปมจัมหนักกว่าตาไฟอีกเมื่อกี้ก็คือแบบตาไฟกะว่าจะใช้นินจาไว้แล้วคือนินจาคือมันต้องฆ่าคนแบบแนบเนียนแต่อันนี้คือมันไม่แนบเนียนเลยคือเมื่อกี้คือแบบมันวิ่งฟรีดไปหาเชอรี่เลยอะแล้วคือแบบหัวแตก
เหลือคนอีกไม่กี่คนแล้วพายคิดว่าเขาน่าจะแอบอยู่นะหรือไม่ได้ก็เป็นคนที่ AFK หรือว่าเขาอยู่ในท่อวะใช่ไหมเหมือนได้ยินเสียงนี่ไง2คนเลยไม่ อันนี้ดูมันสแปมจัมตรงนี้ตายไม่รู้กี่ศพหวังแต่มันเอาจุกเอาแอลปืนอยู่แต่ก็รู้ว่ามันจุกไม่ได้โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครก็ขอจบลงเพียงนี้เนาะใครกินชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามไว้เนาะสำหรับคลิปนี้เพียงนี้แหละไปละจ้าบ๊ายบาย